Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away. Oh, that was awesome.ในปี 2002 ถึง 2012 ที่ผ่านมาเราอาจเคยได้เห็นซูเปอร์ฮีโร่ในชุดไอ้แมงมุมสีแดงในแบบฉบับของ Sony Pictures ที่ได้มาโลดแล่นบนจอภาพยนตร์ทำให้ผู้ชมหลายท่านต่างหลงรักเขามาแล้วและในปี 2016 ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เหล่าแฟนๆของหนังซูเปอร์ฮีโร่ Marvel จะต้องร้องกรี๊ดกันสนั่นกับการปรากฏตัวของ Spider-Manในหนังเรื่องกัปตันอเมริกา The Civil War และในปีนี้ปี 2017 Spider-Man จะกลับมาอีกครั้งและการกลับมาในครั้งนี้เป็นการกลับมาในแบบที่ใครๆหลายคนก็ต่างรอคอยวันนี้ผมโทนี่ Ackerman จะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับ Spider-Man ในแบบฉบับของ Marvel Studio กันครับSpider-Man Homecoming เป็นภาคของ Spider-Man ที่ถูกสร้างขึ้นโดยการจับมือกันของ2ค่ายบริษัทยักษ์ใหญ่นั่นก็คือ Sony Pictures และ Marvel Studio ครับซึ่งผู้ที่จะมารับบทเป็น Spider-Man ในภาคนี้ก็คือนักแสดงหนุ่มหน้าใสผู้มากฝีมืออย่าง Tom Holland ผู้ที่มีความสามารถทางด้านการแสดงและทางด้านยิมนาสติกที่สามารถเอาชนะจากการออดิชั่นกับคู่แข่งที่มากกว่า 1,000 คนนอกจากทอมฮอลแลนด์แล้วทาง Marvel Studio ก็ได้ยกทัพแบบจัดเต็มนักแสดงวัยรุ่นอีกหลายคนเพื่อที่จะมาสร้างความสนุกให้กับเหล่าแฟนๆ Spider-Man อย่างลอร่าแฮร์ริเออร์ผู้รับบทลิชอาร์เลนสาวสวยบาดใจที่พระเอกของเราปีเตอร์ปาร์เกอร์นั้นแอบปลื้มแบบสุดๆตามมาด้วยโทนี่เรฟโวลูรีผู้รับบทแฟลชที่จะมาเป็นตัวป่วนที่ทำให้พระเอกของเราปวดหัวได้เสมอและที่ขาดไม่ได้ก็คือเพื่อนซีสุดเนิร์ดของปีเตอร์ปาร์เกอร์อย่างเนทลินส์ที่รับบทโดยเจคอบบาทเทเลนส์ผู้ที่บังเอิญไปรู้ความลับของปีเตอร์ปาร์เกอร์เข้าโดยบังเอิญและสุดท้ายเซนเดียผู้ที่รับบทเป็นมิเชลสาวสวยปริศนาที่ทำตัวแปลกๆทั้งเรื่องนอกจากนักแสดงวัยรุ่นที่จะมาสร้างความสนุกให้กับเราแฟนๆแล้วก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่ที่หลายๆคนนั้นเห็นก็ต้องร้องว้าวออกมาอย่างมาริซาโทเม่ในบทของเมย์พาร์เกอร์ที่ทำเอาเราแฟนๆปากค้างกันเป็นแถวและแน่นอนครับเมื่อมีฮีโร่ดาวรุ่งพุ่งแรงเข้ามาใหม่ในจักรวาลของหนัง Marvel ก็ต้องมีป๋าคอยช่วยดันใช่ไหมล่ะครับเขาคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นป๋าโทนี่สตาร์คหรือไอรอนแมนของเรานี่เองครับซึ่ง Spider-Man Homecoming นี้ป๋าโทนี่สตาร์คจะต้องมาคอยรับบทเป็นคนสอนการเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ให้กับปีเตอร์พาร์เกอร์นั่นเองครับ Spider-Man Homecomingเป็นหนัง Coming of Age ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของปีเตอร์พาร์เกอร์ในช่วงของการเรียนไฮสคูลทำให้ Spider-Man Homecoming กลายเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในคราบของหนังวัยรุ่นยังไงอย่างนั้นในสิ่งที่ทำให้ Spider-Man Homecoming มีความแตกต่างจาก Spider-Man ที่ผ่านมานั้นก็คงจะเป็นชุดเกาะไอ้แมงมุมสารพัดประโยชน์ที่มองดูเผินๆแล้วยังกับชุดเกาะไอรอนแมนของโทนี่สตาร์คไม่มีผิดGood evening, Peter. You have 576 possible web shooter combinations. ทำให้ Spider-Man ในแบบฉบับของ Marvel Studio เป็น Spider-Man ที่ต้องพึ่งพาชุดที่ใส่มากซะจนเกินไปในส่วนของวายร้ายทาง Marvel ก็ได้ไปหยิบเอา Michael Keaton ผู้ที่เคยรับบท Batman ให้กับทางค่าย DC มาแล้วมาใส่ชุดเหล็กติดปีกที่ทำให้เห็นแล้วดูโคตรจะโหดเหลือเกินแต่ด้วยบุคลิกและท่าทางของเขานั้นกลับดูเหมือนพระเอกที่แกล้งมาเล่นบทวายร้ายทำให้ตัวละครวอลเจอร์ที่เวลาไม่ได้ใส่ชุดเกราะดูกลายเป็นเหมือนพ่อพระไปซะอย่างนั้นถึงอย่างไรก็ตาม Spider-Man Homecoming ก
ก็ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างมากว่าเป็นสไปเดอร์แมนฉบับที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นคนที่ปลื้มสไปเดอร์แมนคนก่อนๆมากสไปเดอร์แมนในแบบฉบับของมาร์เวลก็จะกลายเป็นสไปเดอร์แมนที่คุณดูแล้วขัดใจมากที่สุดเช่นกันก่อนจากกันไปหากคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและถ้าหากคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางเราก็อย่าลืมกด Subscribe Channel YouTube Emperor Movie เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมโทนี่แอคเกอร์แมนก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ